สวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับกับรายการ Alpha Tour EP ที่2นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจแบบไหนบ้างที่สำคัญมีทีเด็ดของ Alpha Tech อยู่ด้านในนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ Isuzu แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ Isuzu มีอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับว่าในบูธ Isuzu มีทีเด็ดของทาง Alpha Tech แน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าคืออะไรครับผมเข้าไปดูกันเลยนี่เลยทีเด็ดที่ผมบอกก็คือรถที่ทาง Isuzu นะครับได้นำมาปรับแต่งก็คือเป็นรถ All New 1.9 Blue Powerซึ่ง Isuzu ก็ได้ทำการบอกว่าตกแต่งภายนอกจัดทรงรถให้ดูมีความเรซซิ่งมากขึ้นใช่ไหมเข้าถึงกับทุกคนที่บอกว่าใช้รถบนถนนแล้วแบบอยากจะแต่งได้อารมณ์แบบว่าอารมณ์ซิ่งๆหน่อยแล้วกันเรียกว่าสายซิ่งว่าสายซิ่งแบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในรถคันนี้มีผลิตภัณฑ์ของ Alpha Tech อยู่ในนั้นด้วยก็คือกล่องเพิ่มประสิทธิภาพซุปเปอร์สตอมนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันเดี๋ยวผมพามาดูว่ากล่องซุปเปอร์สตอมอยู่ตรงไหนคือถ้าหากว่าผมเปิดอ่ะอาจจะมองว่าเอ้ยผมเมคหรือเปล่าเลยทั้งสิ้นแต่เราสามารถมาดูได้เลยใบคอนฟิกที่เขามีรายละเอียดของรถที่เขาทำให้ดูนะครับว่ามีตัวกล่องซุปเปอร์สตอมในนี้ด้วยนะครับผมนี่ตรงข้อที่13นะครับเอาไปเห็นใกล้ๆเลยนี่แหละครับลองคิดดูนะว่ารถจากโรงงานสูงๆเลยอ่ะเขาแบบแต่งรถเข้าไปแล้วเขายังเลือกใช้สินค้าของ Alpha Tech ขึ้นมาโชว์ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่12ครั้งนี้ด้วยลองคิดดูนะว่าแบบเฮ้ยมันเฟี้ยวอะนี่แหละครับก็เป็นไฮไลท์หนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า Isuzu ได้มีการแบบใช้ผลิตภัณฑ์เราเข้ามาอยู่ในรถเขาและซึ่งรถเขาครั้งนี้ที่เขาได้จัดแต่งมาขึ้นมาโชว์บนงาน Bangkok International ครั้งที่12นี้ด้วยเนี่ยครับอยู่บนบูธ Isuzu เลยมันเป็นเหมือนตัวชี้วัดแล้วครับว่าตัวบริการเชื่อในสินค้าของเราจริงๆอะไรเงี้ยครับเลยเลือกใช้สินค้าเราและนี่เลยนี่คันนี้แบบผมชอบมากเลยนะ V Cross แล้วตัวผมเองชอบรถสีส้มอยู่แล้วอะแล้ว V Cross คือมันใช่อ่ะแต่ด้วยความแบบเนี่ยสำหรับเหมือนอย่างเช่น V Cross อย่างเงี้ยรถใหญ่ใช่ไหมขับ4ด้วยแล้วซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบน้ำหนักตัวรถที่ค่อนข้างเยอะแดงๆซิ่นใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วว่าตัวช่วยของคุณได้ก็คือผลิตภัณฑ์ของ Alpha Tech เราเลยแล้วครับช่วยคุณได้แน่นอนเหมือนเจ้าคันนี้ต่อให้เป็นเครื่อง 3,000 ก็จริงนะแต่ด้วยว่าที่แบกน้ำหนักไว้ค่อนข้างจะเยอะมากๆใช่ไหมพอแบกน้ำหนักไว้เยอะมากๆการตอบสนองแดงซิ่งก็แล้วแต่ก็ยังไม่สู้กับการที่คุณได้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยคันเร่งไฟฟ้าสปาร์คคูลของเราแน่นอนลองดูครับสำหรับท่านใดที่แบบมางานมอเตอร์โชว์แล้วออกรถ Isuzu หรือออกรถรุ่นแดงซิ่งที่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าใช้สปาร์คคูลมันจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยลองดูนะนี่ลองดูภายในกันดูหลามาเห่ามากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวส่งการแล้วเดี๋ยวเอารถออกไปเลยดีกว่าไปได้ตรงไหนวะโปรดิวเซอร์เราไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดขับรถส่วนมากเน้นจอดแล้วปรับเบาะนอน อย่างนี้ว่าโปรดิวเซอร์ใช่ป่ะ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับว่าในงานมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างครับมาเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูบูธที่น่าสนใจอีกบูธหนึ่งก็รู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะเหมือนกันและอีกอย่างนึงคือไม่ได้จะฮาร์ดเซลนะแต่ที่จะพาไปเนี่ยผลิตภัณฑ์ Alpha Tech ของเราอ่ะมีแทบทุกรุ่นของรถยี่ห้อนี้เลยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคือบูธอะไรสำหรับท่านใดที่มามอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็ตอนเดินก็ระวังด้วยนะครับผมไม่ได้ระวังสิ่งของเสียหายฮะระวังร่างกายชำรุดก็เพราะว่าคนให้ความสนใจเยอะมากในงานนี้ขนาดวันนี้เป็นวันจันทร์นะนี่ผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมคนถึงแบบเยอะขนาดนี้ร้านจอดรถเต็มอ่ะนี่เลยถึงแล้วอีกบูธนึงที่น่าสนใจนี่เลยครับโตโยต้าเราไปดูว่าโตโยต้ามีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างแล้วที่ผมเห็นนะไฮไลท์อย่างเลยนะนี่ชอบมากเลยอ่ะขับเห็นบนทางด่วนเห็นป้ายตั้งแต่บนทางด่วนแล้วแบบเฮ้ยยาริสเพลย์คือแบบสีแบบได้ลมอ่ะมันฟุ้งฟิ้งอ่ะรู้สึกแบบอยากขับไปเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแบบไปชิคๆคูลๆอะไรเงี้ยดูสีเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันว่าเป็นไงคือชอบมากสุภาพสตรีทุกคนนะที่แบบหารถมองหารถนะคือแบบน่าสนใจมากเรามาดูที่ Ateve ก็ได้ Ateve นี่คือจะเป็นรถแบบซีดานอเนกประสงค์อะไรอย่างเงี้ย
แต่จะบอกก่อนนะว่ามันเป็นเครื่องอีโค 1,200 อัตราการตอบสนองเนี่ยอืดมากแต่แก้ไขปัญหาได้ด้วยอะไรรู้ป่ะอัลฟาเทคสปาร์ค2คันเร่งไฟฟ้าของเราเองบอกเลยจะอีโคสำนักไหนก็แล้วแต่ใส่เข้าไปอัตราเร่งดีแน่นอนเก๋ดีนะดูภายนมภายในเบาะเป็นทูโทนแบบมีทูโทนขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหน้าจอดิสเพลย์แบบสวยๆเก๋ๆคอนโซลหน้ามีแบบพิมพ์สีเงินสวยอ่ะเนี่ยคือไฮไลท์ที่ผมตั้งใจดูเลยแล้วนี่มาดูนี่กัน Toyota Hilux Revo Rocco ตั้งแต่ Revo ออกหน้าตาสมนี้มาผมบอกเลยว่าทรงมันดูแกร่งแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเป็น Revo Rocco เครื่อง 2.8 ใช่ไหมเครื่อง 2,800 นี่แหละแล้วซึ่งถามว่าพละกำลังพอไหมส่วนมากลูกค้าก็หลายคนก็นำมาติดกล่องซูเปอร์สตอมกับทางเราเยอะเหมือนกันไม่ได้ขายของนะแต่แค่บอกให้ฟังเราสู่กันฟังเฉยๆว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเจ้าล็อกโก้เนี่ยลูกค้าเข้ามาแบบติดกล่องซูเปอร์สตอมเยอะมากรถสวยอย่างเดียวไม่ได้อะใช่ปะมันต้องแบบสมรรถนะดีแล้วก็ต้องแรงด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเท่าไหร่นะโกเชนถ้าหากว่าเลเวลล็อกโก้เนี่ยใส่กล่องซูเปอร์สตอมนี่พละกำลังเพิ่มมากี่แรงมานะ30-40 แรงม้านะครับผมบอกเลยรอแรงไร้ควันซูเปอร์สตอร์มรับจบนะครับผมสวยเนาะใช่ไหมโตโยต้าเขาก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันอะดูดิมาดูภายในกันนี่ก็อยู่ที่ภายในเจ้าเรโว่ล็อกโค่แล้วนะเนี่ยเห็นปะดูแบบว่าเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอดิสเพลย์เต็มแอร์ออโต้คืออะไรที่คัมรี่มีก็เลเวลล็อกโคก็มีรู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกแบบใช่หรอได้ลมอ่ะเอาครับแล้วตอนนี้อยู่กับอีกบูธแล้วก็คือบูธของนิสสันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่านิสสันเห็นว่าเจ้านาวาร่าเนี่ยเพิ่งออกโฉมใหม่มาใช่ไหมแล้วก็เราไปดูว่าหน้าตานาวาร่าโฉมใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แบบรู้สึกโดดเด่นแล้วน่าสนใจบ้างผมบอกเลยว่าบึกบึนและก็เท่สมความเป็นนาวาร่าแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงฮะนี่ครับหน้าตาของ New Navara Pro 4X นะครับผมก็คือมันดูแบบโฉมใหม่จริงๆอ่ะแบบนาวาร่าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะแบบอารมณ์นาวาร่าที่แบบว่าจะดูใหญ่ๆหนาๆหน่อยตอนนี้คือนาวาร่าก็ดูว่าสปอร์ตขึ้นดูแบบลุยขึ้นแบบพูดตรงๆก็เหมือนแบบทันยุคสมัยแล้วอะตอนนี้ลองไปดูกันฮะว่าเป็นยังไงแล้วดูดิคนแบบว่าให้ความสนใจกับเจ้านิวนาวาร่าเยอะมากเลยนะลองดูด้านหลังก็คือแบบมีคนแบบเซลล์เขายืนคุยกับนาวาร่าแล้วผมบอกเลยว่านาวาร่าปังแน่นอนตอนนี้เราอยู่กับรุ่นหนึ่งของนิสสันที่เมื่อปีที่แล้วบอกเลยนะว่าค่อนข้างจะเป็นไวรัลมากๆเลยนะเพราะว่าแบบทุกคนตื่นเต้นมากกับนิสสันเจ้านิสสันรุ่นนี้นะก็คือ New Nissan Almera เครื่อง 1,000 เทอร์โบเฮ้ยน่าตื่นเต้นจริงเครื่อง 1,000 เทอร์โบเป็นอีโคที่มีเทอร์โบด้วยเขาบอกว่าคันนี้คือแรงบิดค่อนข้างเยอะมากแต่สำคัญคือการตอบสนองของคันเร่งอ่ะค่อนข้างจะช้าไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของเลยไม่ได้พูดขายของแต่ว่าแรงบิดสูงแต่การตอบสนองคันเร่งช้ายังไงอ่ะรถเทอร์โบมันมีบูสต์อ่ะมันต้องไปถึงช้าแน่นอนแล้วการสั่งได้ดั่งใจมาแต่ดั่งสั่งไม่ได้ดั่งใจใช่ปะแล้วก็เอาเมราเป็นรถเก๋งเบนซินก็มีกล่องคันเร่งไฟฟ้าสปาร์ค2เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นครับเจนกำลังตั้งใจจะซื้อรถใช่กำลังจะดูรถให้สาวๆเด็กหัวเฉียวใช่ไหมที่ว่าให้เห็นคุยอยู่ล่าสุดแบบเอาเมราจากเมื่อก่อนที่แบบตอนที่เป็นรุ่นเก่าเงี้ยคนที่แบบเคยคิดว่าเฮ้ยเอาเมราดูเป็นรถแบบดูพูดตรงๆมันจะดูกลวงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเอาเมราแบบถ้าใครแบบเอาไปจัดทรงแต่งแล้วผมบอกว่าจริงๆมาเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบูธของ Mazda แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงหลายคนรู้แล้วว่าไฮไลท์ของ Mazda ครั้งนี้คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าไฮไลท์ Mazda คืออะไรนี่เลยไฮไลท์ Mazda คือ
All New Mazda BT 50นะครับผมดูมาดูโอ้เป็นไงบอกเลย Mazda มารอบนี้โคตรมาแน่นอนด้วยแบบว่าด้วยรูปทรงใหม่ที่ก็ไม่ต้องพูดว่ารูปทรงใหม่เป็นยังไงแต่บอกเลยว่า Mazda รอบนี้คือมาแน่ๆเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมร่วมกับ Isuzu เครื่องก็คือ 1.9 Blue Power นั่นเองแล้วบอกเลยว่ารูปทรงโฉมใหม่นี้แล้วก็ด้วยพละกำลังเครื่องตัวนี้เป็นกระแสนิยมแน่นอนครับนี่ลองดูเลยสวยนะผมว่าแบบหน้าตาเขาดูแบบด้วยมาด้าหน้าตาเขาดูไฮโซอยู่แล้วอะปัจจุบันเนี้ยแล้วคือแบบยิ่งบวกกับแบบเครื่อง 1.9 เข้าไปอีกแบบได้รับกระแสนิยมอยู่แล้วคือแบบเอาไปเลยอะเรามาอยู่ที่ภายในของเจ้า Mazda All New BT 50แล้วบอกเลยนะว่าหรูหรามาเฮาเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยแบบดีไซน์ของ Mazda คือความรู้สึกโอเคมันอาจจะไม่ต่างกับอีกแบรนด์นึงแต่ความรู้สึกคือแบบด้วยภายนอกและภายในรวมกันอ่ะมันให้ความแบบมันให้ความสปอร์ตแล้วก็แบบรู้สึกว่าน่าขับรู้สึกมาด้าทำรอบนี้ผมบอกเลยว่าเกิดแน่เลยและสำคัญนะเกิดแน่นอนเพราะว่ามาด้า BT 50เราก็มีผลิตภัณฑ์รองรับแล้วนะครับผมอีกแล้วก็ในตัวของกล่องเครื่องสมรรถนะ Super Storm ครับผมสำหรับมาด้า BT 50นี้มีแน่นอนและก็อีกตัวนึงคือคันเร่งไฟฟ้า Spark 2เดี๋ยวเราไปดูที่ค่ายอื่นกันต่อแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ Honda แล้วนะครับผมบอกเลย Honda นี่ผมรักมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้อยู่กับนี่ละ Honda New City Hatchback กระแสแรงมากนะคันนี้ดูลูกค้าให้ความสนใจดิเยอะมากเลยเจเนเรชันนี้แล้วมันต้อง City Hatchback แล้วใช่ป่ะเครื่อง 1,000 เทอร์โบรับรองเลยว่าแรงวิ่งกันอยู่14วิแล้วอะตอนนี้แค่เครื่อง 1,000 เทอร์โบคิดดูแล้วกันแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถ Eco ยังไงก็มีความเป็น Eco อยู่แต่ที่สำคัญอุ๊ยขายคอยอีกแล้วว่า All New City Hatchback ครับผมแรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องตอบสนองไวด้วย Spark 2โดนแน่บอกเลยนี่เลยครับขวัญใจผม Civic FK 1.5 เทอร์โบคือตัวผมชอบรถแฮทแบ็กอยู่แล้วแล้วคันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากแล้วมันให้อารมณ์สปอร์ตมากแล้วเครื่องอ่ะเดิมโรงงานอ่ะถามว่าแรงไหมก็ถือว่าพอตัวนะเริ่มจากโรงงานแต่ที่สำคัญใครที่ยังไม่รู้นะครับ Alpha Tech อ่ะมีกล่องที่รองรับสำหรับเครื่อง 1.5 เทอร์โบด้วยไม่ว่าจะอยู่ใน F3 หรือ FK ชื่อว่ากล่อง Alpha Tech Shoot นะครับผมเพียงแค่เสียบเข้าไปปั๊กแอมเพร์แรงม้าเพิ่มขึ้นมา30ตัวเลยจาก173แรงม้าเพิ่มเป็น200แรงม้าแน่นอนคอนเฟิร์มแรงกว่าเดิมเยอะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพามาทัวร์งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่12นี้นะครับผมถ้าหากว่าท่านใดชอบก็ฝากทุกคนที่ชมใน Facebook กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและสำหรับใครที่รับชมทาง YouTube นะครับอยากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ